โยก็สวีดัสสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวแมปไปเอเชียนเคยก็คือแมปนี้นะครับเป็นแมปแนวดงดันเจี้ยนนั่นเองนะครับผมก็คล้ายๆไม่ได้คล้ายอ่ะมันคือดันเจี้ยนเควสเลยนะครับเราไปเราเล่นเลยละกันแล้วก็เกมนี้ก็มีโค้ดด้วยซึ่งโค้ดก็จะแปะไว้ใต้คอมเมนต์ละกันนะผมเอาล่ะทุกคนเราเข้ามาในแมปกันแล้วนะเดี๋ยวปิดเสียงเพลงก่อนละกันนะครับเอาล่ะก็อย่างแรกเลยคือนะครับรหัสนะครับกดไปที่ตรงนี้เนาะเป็นการใส่โค้ดนะผมโอเคแล้วก็กดจอยครับเลยนะครับเอาล่ะเข้ามาในเกมก็เป็นประมาณนี้ผมเดี๋ยวขอปรับเป็นภาษาอังกฤษละกันนะครับโอเคด้านซ้ายมือนะ UI ก็ได้เป็นเป็นตู้สุ่มพลังนะเป็นสกิลของเรานี่เองนะผมอันนี้ก็คือช็อปนะครับสามารถใส่ควบแบบเมื่อกี้ได้นะครับแล้วก็เกมพาสแล้วก็เกมพาส What the fuck โอเคอันนี้ก็เป็นที่เทเลพอร์ตนะแต่ว่าผมเลเวลมันไม่ถึงนะก็เทเลพอร์ตได้ก็เอ้ยเดี๋ยวนะเลเวล4 5แต่ว่าอื่นไปได้นะอันนี้จะเป็นโซนเดี๋ยวนะแล้วยูจะมีตรงนี้ไปทำไมในเมื่อมีตรงนี้แล้วโอ้ช่างมันเถอะนะครับกูก็งงเหมือนกันนะไม่รู้ว่าทำมาไม่รู้ว่าจะทำมาทำไมจะแย่นะจุดวาร์ปเนี่ยอันนี้คือเป็นเกมพาร์ทนะผมเป็นเบทเทิลพาร์ทเป็นเบทเทิลพาร์ทนะแล้วก็เพชรนะเพชรก็สามารถเอามาส่งพลังได้นะครับวิธีการหาเพชรก็ต้องทำเควสนะผมแล้วก็ตังนะครับแล้วก็ EP เลือดนะครับแล้วก็ของไอ้ตัวเรานะครับด้านขวานะครับกดเพย์คือเล่นนะกระเป๋าก็คือกล่องเก็บของเราแหละนะครับสามารถอัพสเตตได้นะเป็นพลังดาบนะครับพลังสกิลหรือเป็นดิเฟนซ์นั่นคือเรื่องของเราเองนะครับผมประมาณนี้นะครับอันนี้เหมือนจะเป็นอันนี้คืออะไรทุกคนอันนี้คืออะไรอ่ะไอ้ผมไม่แน่ใจนะมันคืออะไรนะครับช่างมันเถอะละกันนะแล้วก็เควสนะผมอ่ะอุ้ย40เลยฮะโอเคถ้าตัวเกมก็จะเป็นประมาณนี้นะเราลองเล่นกันเลยละกันนะไอ้น้องกดไปเลยเลเวล1นะครับขอลงแบบอีซี่ละกันนะถือว่าเป็นการวอร์มโอเคนะครับตัดเข้ามาดันเจี้ยนกันแล้วนะผมกดสตาร์ทไปเลยนะฮะป๊อปฟับฟับโอเคนะครับแล้วก็นะครับแบบนี้เนี่ยทุกคนนะผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าผมว่ามอนมันบางนะมอนมันค่อนข้างบางนะแบบเวลแรกนะคือตกไปเดียวตายเลยนะครับแล้วก็มีของดรอปด้วยเนาะโอเคนะครับถือว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างจะเล่นง่ายนะเพราะว่าดันง่ายๆก็คือมันก็ง่ายจัดเลยอ่ะง่ายเกินนะคือตกไปเดียวคือเอาเดี๋ยวอ๋อโอเคหรือว่ายังไม่หมดนะครับโอ้เยอะของเนี่ยก็แนะนำว่าให้เก็บนะครับผมแต่ว่าน้ำยาเนี่ยมันน้ำยานี่ไม่สามารถเก็บไปได้แต่ว่าพวกของแต่งหรือว่าอาวุธเนี่ยสามารถเก็บเอาไปได้นะสามารถเอาไปขายนะได้นะครับริมพันว่าเอาไปขายได้นะผมอ่ะกดแซ่บไปการฮิวนะครับแล้วก็จะใช้ไปเถอะครับเพราะยังไงมันก็เก็บแค่2อันนะครับผมถ้ามันเกิน3ก็จะใช้ไปเถอะนะครับเอาไปทำไมติดโดนนะโอเคกาวอเฮ้ยมีของดรอปแน่นอนนี่แน่เอาไม่มีวีวิวอัพเลยวิวอัพเลยฟันโอเคเฮ้ยอะไรอะเก็บไม่ได้อะไรกินอะไรเหมือนเราได้อะไรมาสักอย่างนึงอะนะเป็นรองเท้าเลยเนี่ยไม่เหมือนจะดีกว่าอันเก่าเลยนะค่อนข้างดูดีแต่ผมไม่มีหมวกเลยครับเล่นหมาหน่ายผมรู้ไงไม่มีหมวกฟุบสบายครับดันอีซี่ก็อีซี่เกินอ่ะนะเชงโอ้ยยะทิปไอ้บอสเก่าขนาดนั้นเลยเก่าขนาดนั้นเลยโอ้ยยนะครับของก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเฮ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะเฮ้ยไม่เคยเห็นแล้วก็อะไร EP บวก 10% นี่หมายความว่ายังไงกันไหนเรามาดูของกันหน่อยสิว่าเมื่อกี้เราแดดเลยมึงนะอันนี้เป็นอุ้ยอันนี้เป็นหมวกอ่ะเนี่ยค่อนข้างยาจกนะครับโอเคเมื่อกี้หิน
EFP เมื่อกี้มันคืออะไรอ่ะเอาไปไหนอ่ะอะไรวะเมื่อกี้ไม่ช่างเหอะนะครับแล้วก็นะครับผมเกมนี้น่าจะมีโหมด PVP ด้วยนะครับสำหรับใครแบบว่าชอบแบบบู๊ๆนะก็สามารถลงแรงได้นะครับผมว่าผมขอไปลงแล้วกันแล้วกูกากนะครั้งนี้ก็จะมีแบ็กสมิธนะครับไม่รู้ว่าสามารถตีบวกดาบได้หรือเปล่ากดโอเคไม่คุยด้วยนะครับแม่งโคตรยิงพ่อมดโอเวลต้องเวล4เอ้ยเดี๋ยวมันเวล45ใช่ไหมตรงนี้แหละเมื่อกี้ไม่ได้อ่านเวล15นะครับผมแล้วก็ตรงนี้น่าจะประมาณเวล45นะไหนอ่ะเอาไม่ใช่เหรอเอ้ยนี่คืออะไรอ่ะทุกคนเป็นที่เอาไว้โอเคเป็นที่เอาไว้คราฟของนะครับผมแต่ว่าดูจากของเนี่ยน่าจะเป็นของที่ค่อนข้างหายากนะครับนะดูจากกรอบสีทองๆน่าจะเป็นแบบของหายากนะโอ้ค่อนข้างเจ๋งดูสเตตได้ไหมดูสเตตไม่ได้นะครับแหมใจจริงๆเลยนะแล้วก็เกมนี้ก็สามารถ AFK ด้วยนะก็จะมีจุดที่เอาไว้ให้ AFK นะก็จะได้เป็นเจมนะเนี่ยเจมสีแดงนี้ครับสามารถ AFK ได้นะแล้วก็เอามาสุ่มได้แล้วก็สามารถเอามาสุ่มได้เอาลิมพันเอาสุ่มได้นะผมอ่ะเดี๋ยวลองสุ่มไปแล้วกันนะสักโหลนะไปสักรอบนึงนะสกิลเยอะแยะมึงได้นะซ้ำกูถามจริงโอเคนะครับคลิปนี้ก็เอาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับทุกคนนะบ๊ายบายครับจุกูไอ้น้องรัก